ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้ชัดเจนในหลักทางคุณภาวนามีการให้การรักษาสามระดับกันในการปฏิบัติธรรมการบริจาคทานของทายกทายิกาทายกทายิกาแปลว่าผู้เสียสละจตุปัจจัยและกัปปิยพันธ์เอามาถวายในท่ามกลางสงฆ์หรือเสียสละผู้ทั่วไปในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าทายกและทายิกาคำว่าทายกทายิกานั้นเป็นผู้เสียสละแล้วเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้ช่วยแล้วเป็นผู้ไปสร้างความดีให้ซึ่งกันและกันแล้วเรียกว่าทายกเรียกว่าทายิกาอย่างนี้เป็นผู้ให้ผู้เสียสละก็เรียกว่าทายกทายิกาเป็นต้นแต่การให้การช่วยการเสียสละนี้ก็เรียกว่าการบำเพ็ญทานนั่นเองยกตัวอย่างเราจะทำบุญบ้านขอสิริมงคลกับประสงค์ให้ตัวเองจะเริ่มปลูกบ้านใหม่ก็ฉลองกันบำเพ็ญกุศลกันเจ้าของบ้านนั้นก็เรียกว่าทายกทายิกาเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้และช่วยได้ด้วยตนเองแล้วก็ให้ชื่อฉายาว่าทายกทายิกาเป็นต้นแต่ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอุบาสกเรียกว่าอุบาสิกายอมปฏิบัติและรับสาไว้พึ่งถึงอุโบสถในกำหนดองค์8ประการและกรรมบทสุดครบจึงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิการักษาไว้ที่จิตใจมีความหมายอย่างนั้นอุบาสกอุบาสิกานั้นรักษาศีลรักษาอุโบสถก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเมื่อธรรมะปฏิบัติหนุนขาวห่มขาวก็ถือว่าบวชเป็นการบวชเนกขัมมะปฏิบัติถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกอุบาสกบาติกาแสดงตนเป็นอุบาสกบ้างแสดงตนเป็นอุบาสิกาบ้างได้รับกรรมฐานแต่สมาทานศีลสมาทานกรรมฐานนั้นแล้วก็เอามาประพฤติตนและปฏิบัติให้กับตนตัวเองก็มีธรรมะมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ครบเป็นการกำหนดจิตใช้สติปัญญาจะเริ่มปฏิปทาสี่มรรคแปดอริยสัจสี่ก็มีศีลสมาธิปัญญามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้ได้เมื่อควบคุมจิตไว้ได้ดีแล้วก็ถือท่านเหล่านั้นมีธรรมะแล้วมีการปฏิบัติปฏิบัติครอบแล้วเป็นมหากุศลแล้วนั่นก็เรียกว่าองค์ภาวนาการภาวนาเนี่ยต้องการจะให้มันสุดขึ้นมาให้ใจสะอาดในดวงจิตดวงใจมีประโยชน์สำหรับที่ปฏิบัติธรรมมากไม่ใช่น้อยแต่การทำถวายสังฆทานสังฆะแปลว่าถวายสงฆ์มันจะเกาะตรงกับภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้ถวายในข้ามทางสงฆ์การถวายสงฆ์ก็คือไม่เจาะจงเรียกว่าสังฆทานแต่ถวายโดยเจาะจงเรียกว่าบุคคลิกทานบุคคลิกทานเนี่ยถวายต่อหน่วยเดียวและท่านเดียวองค์เดียวก็ได้บุญไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ได้ไม่มากได้มากคือสังฆทานให้ทานทั่วไปไม่เจาะจงยกตัวอย่างให้ท่านเห็นส่วนต่างถนนส่วนสาธารณประโยชน์ปิดบ่อน้ำหรือขลับทานทั่วไปไม่เจาะจงหรือสร้างโรงทานเป็นต้นส่วนประโยชน์ชุมดอนพระพุทธเจ้าเคยประทานส่วนประโยชน์ชุมดอนท่านก็ตั้งโรงทาน
ให้ทานทั่วไปทุกอย่างตลอดกระทั่งเครื่องสมุนพิมพาพรให้ทางข้างทางปัจจัยหน้าให้แต่ยาตกยาตกยามีพกเทียบปัดโดยที่มาขอทานบางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้การให้ทานนี้ก็ตามขอเจริญพรท่านคุณบาศกบริการทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไม่ดีไปเราจะได้ของไม่ดีกลับมายกตัวอย่างอาตมานี่เองบวชใหม่ๆมีผ้าไตรอยู่สามไตรถวายยังตาไปแล้วก็มาทราบว่าผ้านี่มันขาดมาจากร้านค้าน้องตาก็เห็นไม่ได้ถ้าเราไปบางสกุลกลับมาคือข้างสื่อคราวก็ได้ผ้าขาดมาทุกครั้งอันนี้ทานก็เหมือนกันทานโดยเจตนาของท่านคือบริจาคของนั้นก็บริสุทธิ์ดีต้องบริสุทธิ์ทั้งของเครื่องวัตถุทายทานต้องบริสุทธิ์ทั้งจิตใจด้วยโดยเจตนาของท่านก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยถึงมาถวายทั้งนี้นะคำว่าบริสุทธิ์ความหมายของวัตถุทานนั้นก็ต้องบริสุทธิ์ได้มาด้วยความชอบธรรมไม่ว่าไม่เดี๋ยวไปโกงใครเข้ามาทำด้วยความเหนื่อยยากจึงบริสุทธิ์ทานที่ให้แล้วบริสุทธิ์เจตนาก็ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ประการใดก็เรียกว่าเจตนาบริสุทธิ์แต่ให้หวังผลตอบแทนก็หมายความว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์ต้องการได้ของให้เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการค้าเป็นการค้าขายไปแลกเปลี่ยนกันไปตามวัตถุของบุคคลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นอย่างนี้เรียกว่าทานปกติทานธรรมดาทานที่สูงกว่านั้นแล้วก็ให้ไม่หวังผลตอบแทนจะเอาไปทิ้งไปกว้างยังไงก็ตามใจแล้วมาบริจาคแล้วก็ชื่นใจดีใจบริจาคไปแล้วขณะบริจาคนี้ก็สบายอกสบายใจหลังจากบริจาคแล้วก็ชื่นใจในทานการกุศลที่ตนบริจาคแล้วได้กระทำแล้วทานได้กระทำแล้วทั้งอดีตที่ผ่านมาเวลาอนาคตเราก็ชะลอแต่ชะลาจะไปไว้ป่วยไข้ประการใดก็นึกถึงทานไว้เราได้ทำบุญไหว้ครั้งอดีตและเมื่อชาติต่างก่อนตลอดเลยการปัจจุบันนั้นเราก็ดีอกดีใจชื่นใจด้วยบุญกุศลที่เราทำสร้างให้กับตนเป็นประการสำคัญนึกถึงบุญนึกถึงทานที่เราภาวนาไว้ที่เราเคยมาปฏิบัติกรรมฐานบำเพ็ญกิจภาวนารักษาอุโบสถงดเว้นสิ่งชั่วร้ายสามานทั้งหลายจิตใจก็ใสใจสะอาดบริสุทธิ์ทานของท่านถึงจะบริสุทธิ์ด้วยทานบริสุทธิ์ที่บริจาคจิตก็บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์ได้ต้องสมาทานศีลบำเพ็ญศีลจิตจะสะอาดหมดจดได้ก็ต้องภาวนาเจริญปฏิปทานศีลกายเวทนาจิตธรรมทานเนี่ยมีสามประเภทติดกันสำหรับทานปฏิบัติทานข้อตนคือให้ดีเพื่อไม่เป็นลางให้ไปอย่างนั้นให้ไปหวังผลเราตอบแทนได้บุญกุศลให้กับตัวเราหรือให้เพื่อหวังผลจะแลกเปลี่ยนเป็นต้นทานข้อที่สองอย่างกลางให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนและไม่ต้องการอันใดอยู่ต่อไปให้แล้วก็เลิกกันไปไม่จดไม่จำไม่จำไม่จดไม่จดไม่จำเพราะเราทานนั้นไม่หวังผลตอบแทนทานขั้นสูงของภาวนาจากบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วจิตก็ใสใจสะอาดบริสุทธิ์ทานก็บริสุทธิ์เจตนาออกมาก็บริสุทธิ์ถ้าจิตใสใจสะอาดถ้าเรามาบำเพ็ญศีลปฏิบัติกรรมฐานจิตใจก็สูงขึ้นไปตามมาจากข้างทางสามารถจะกำจัดความเครียดจากตัวได้หวังผลไปสู่มรรคสู่ผลจากสมบัติมนุษย์เรียกว่าสมุทรสมบัติหวังผลไปถึงขยันสมบัติจิตมุ่งมาปรารถนานิพพานสมบัติได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยประทับเป็นพระยศเป็นแดน
ไม่หวังผลใดๆสร้างเครื่องสนิมพิมพาพรก็ถอดให้ไปได้สร้างพระมกุฏอยู่รวมทุกสะก็ถอดให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดที่หวังผลพระโพธิญาณในนาก็ประกาศเรื่องหน้าต่อไปไม่จำเป็นต้องคอยอะไรนั้นแต่นายเมธนายนาก็ให้เป็นทานได้ควักออกไปได้ดวงจิตดวงใจใสสะอาดก็สามารถให้ทานได้เจ้าตาทั้งสองข้างได้แต่พระชาลีวะกัญหาดวงจิตดวงใจนั้นคล้ายว่าคุกเครื่องคุกคลิกเลื่อมคือวิจนาคือแม่ธรรมสีก็สามารถให้ทานไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ทานท่านสูงที่สุดแล้วจากความดีหวังครับท่านโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าสืบต่อไปทานจึงมีหลายประเภทคือลายถวายชนะทานถวายผัดปลาถวายกระถิ่นมีคนแย่งกันว่าอานิสงส์กระถิ่นดีหรือผัดปลาดีบางท่านก็ว่าผัดปลาอานิสงส์สูงกว่ากระถิ่นบางท่านก็ว่ากระถิ่นสูงกว่าผัดปลาไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เจตนาของท่านบางคนทำบุญมากมายกายกองแต่ไม่ได้บุญเลยจิตไม่มีความสุขใจไม่สบายต้องเหตุใดทานนั้นจะช่วยได้ไหมแต่ทานไม่บำเพ็ญศีลบำเพ็ญสุขภาวนาแล้วมันก็ไม่สามารถจะช่วยได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทำให้ครบสามวาระทานแล้วก็ศีลภาวนาทานเราให้กันทั่วไปเป็นธรรมดาแต่ศีลปฏิบัตินี่จะได้กับตัวเองมีภาวนาขึ้นก็จะเกิดเมตตาจะให้ทานท่านผู้ใดก็เอาของดีให้ของเสียจะไม่ให้ให้ดีก็ไปได้ดีตอบแทนมาให้ของเพื่อเขาไปก็ได้ของเพื่อตอบแทนมาถ้าทำให้เพื่อนครบตามกำหนดตามวาระแล้วก็มีทานศีลและภาวนาถ้าคนไหนมีสยาสายน้ำใจงามจะเป็นศีลด้วยง่ายถึงต้องเอาทานออกหน้าถ้าหากว่าอัศยาสายไม่ดีไม่สนใจจะให้ทานไม่สนใจเมตตาจะช่วยเหลือท่านผู้ใดเลยก็ไม่สามารถจะเข้าถึงองค์ศีลได้จึงเอาทานออกหน้าเป็นอันดับหนึ่งขอที่พึ่งแห่งสองคือจิตเป็นจิตขันมีศีลมีสมาธิจิตใจก็สะอาดหมดตดทานของท่านก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์ภาวนาเขาหยุดเจริญกุศลภาวนาทานนั้นก็ได้ผลเห็นทันตาด้วยการทำด้วยความตั้งใจทำด้วยจิตเป็นกุศลทำด้วยอารมณ์ดีมีปัญญาไม่หวังผลจะแลกเปลี่ยนจากประการใดสามารถให้ทานอันนี้หรือพิษผลให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายหรือผู้ที่ตายจากโลกไปแล้วคือสัมปริยภพหรือท่านผู้ป่วยจะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายที่จะเป็นญาติพี่น้องพ้องเดียวกันสายโดยสุดเดียวกันก็ตามถวายสังฆทานให้เพื่อให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเวรในกรรมทานนั้นอาจกระเด็ดผลในปัจจุบันถ้าเจริญกรรมฐานด้วยแล้วทานจะเห็นทันตาในปัจจุบันนั่นเองแต่เราไม่สามารถมาเป็นถึงสุขภาวนาได้ทานนั้นอาจจะล่าช้าอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่ประการใดจิตนี้เป็นกุศลมหากุศลมหากุศลสุขตาเกิดขึ้นแต่ดวงหัตถ์ไทยสะอาดไม่ได้ทานนั้นจะส่งผลทันทีในปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจก็สบายจิตใจก็มีความสุขอยากจะทุกข์สมมาตรฐานทุกประการก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้บวชเนธรรมะปฏิบัติและยังผู้ถวายท่านทานในโอกาสนี้นะคงเป็นมหากุศลดวงบันไดที่ความตั้งใจมาตั้งใจจะถวายทานให้แก่ใครอุทิศให้กับบิดามารดาหรือผู้ป่วยหรือผู้ตกยากไร้อยู่ที่ไหนประการใดหรือเจ้าเวรในกรรมเจ้ากรรมในเวรจงมารับส่วนกุศลของเรานะบัดนี้ยักเทพันเตสังเขส่วนหนึ่งขอบูชาพระพุทธเจ้า
ส่วนที่สองขอถึงประสงค์ส่วนที่สามขอถึงผู้ทรงศีลทรงธรรมที่ปฏิบัติกรรมฐานจะได้รับบุญอนุโมทนาส่วนกุศลรับท้ายสอยเลื่อนต่ำคือประการที่มีที่สี่นั่นแหละจะขอทานอนุถึงเธอจะเพิ่มจะเลี้ยงรับปัญญาคือท่านเบญจพบจะมารับส่วนทานตามกุศลของท่านผู้บริจาคในโอกาสนี้เตรียมที่ห้าต่อไปขอเจ้าเวรเจ้าตามจงให้เหตุกรรมมาเสียอย่าช่างเวรช่างกรรมต่อกันไปเลยจงลดเวรลดกรรมอย่าจองเวรจองกรรมกันชนะกรรมด้วยการอย่าจองเวรจองกรรมกับการใดบริจาคจิตใจเสียสละความเพื่อจะเตือนไปจะได้ไม่มีเวรมีกรรมมีภัยต่อตัวเองต่อไปตัวเองก็บริสุทธิ์ลาภจากมนถึงโทษไปไหนก็สะดวกไปไหนก็สบายปลอดภัยชีวิตก็ชัดเจนก็จะมีชื่อพึ่งติดตัวท่านตายคือทานศีลภาวนาครบสามวาระจิตใจท่านจะได้เป็นมหากุศลจะไปเกิดแห่งโหนตำบลใดท่านผู้ปฏิบัติทำได้ด้วยบริจาคทานด้วยเสียสละได้ด้วยเป็นทั้งทายกเป็นทั้งทายิกาเป็นทั้งอุบาสกเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งวิทยากรครบถ้วนกระบวนการแล้วจะไปเหนือมาใต้จะเกิดแห่งโหนกันเดินได้จะไม่ไปสู่อบายนรกเกิดที่ละตายจับเรือฉามแน่นอนที่สุดจะไปเกิดในถิ่นฐานบ้านในหมู่บ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีโดยบังมือซื้อสุขแต่ตังจากการดูของจะไปเกิดแห่งโหนกันเดินได้ประเทศถิ่นฐานใดจะมีญาติโยมสาคณาญาติเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตตลอดประการจะมีลูกมีหลานก็อย่านอนสอนง่ายทุกประการประการที่สามจะไปเกิดแห่งโหนตำบลใดหรือประเทศถิ่นฐานใดก็ตามจะเต็มไปด้วยเวชศาสตร์แพทยศาสตร์สถานพยาบาลอยู่ใกล้ชิดมีคนอุปการะมีคนช่วยเหลือตลอดกาลเวลาประการที่สี่นั่นแหละจะไปเจอแทงโหนตำบลได้กำมือจะมหาวิทยาลัยการศึกษาให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนและมีวิชาการในอนาคตการเบื้องหน้าสุดต่อไปประการที่ห้านั่นแหละจะไปเจอแทงโหนตำบลได้จะมีเครื่องครบพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติพร้อมด้วยสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในอนาคตสุดท้ายแต่สะดวกสบายปลอดภัยทั้งน้ำทั้งไฟเครื่องใช้บริขารเครื่องใช้การอันใดมีครบเครื่องกระบวนการไม่เหลือเนื้อแล้นใจจัดจการใดจะทำอะไรก็ปลอดภัยไม่มีเสมือจังไรในข้อสุดท้ายมีที่พึ่งทางจิตใจก็ได้มาจากทานที่นาภายนาขออนุโมทนาสาธุการแต่คณะจตภาพและผู้เบื่อเนธธรรมะปฏิบัติในพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงพุทธธรรมเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติได้ขอให้ปฏิบัติโดยติดต่อเนื่องกันไปให้มันเสมอต้นเสมอปลายคนทำได้ทำดีไม่ได้ดีมันไม่ดีกำบังหมายความว่าทำไม่เสมอต้นเสมอปลายทำความดีผิดสถานที่ทำความดีผิดตัวบุคคลทำความดีผิดการเวลาทำความดีไม่เสมอต้นเสมอปลายถ้าทำเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติกรรมฐานเสมอเป็นเสมอปลายท่านจะได้รับผลอานิสงส์สมมากศาสนาดังได้ชี้แจงเทียนมาณบัดนี้ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายผู้ใคร่ธรรมผู้ใคร่บุญขอให้ทุนอุดหนุนเต็มเตี้ยให้ชีวิตท่านมีประโยชน์ในชีวิตมีค่าเวลาจะได้มีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านที่มีค่ามีราคาแพงโดยตีค่าราคาไม่ได้ว่าราคาเท่าไรไม่เหมือนเพชรมูลจินดาก็ตีราคาตามกลับตีราคาตามหนักบาทเป็นต้นชีวิตนี้ไม่แล้งแค้นชีวิตนี้มีแต่แผนผังชีวิตนี้จะอยู่ได้ด้วยความเจริญสุขเจริญวัฒนาสถาพรสุดต่อไปขอการเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่านทั้งหลายขอที่ท่านจงเจริญไปด้วยอายุยามาสุขาภะละปฏิภาณพนาจารย์เป็นบัตรในเกิดจึงหนึ่งประการได้สมมาจัดพนาด้วยกันทุกด้วยทุกนาม
ณโอกาสบัดนี้เทอญ